สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะก็คือวันนี้เรามาตามสัญญาแล้วจากที่มีเพื่อนๆนะคะรีเควสให้ฟ้าทำ Watch on my phone นะคะแล้วฟ้าก็นัดไว้ว่าจะเป็นวีคนี้เราก็มาทำตามที่เราได้สัญญากันไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในโทรศัพท์ของฟ้ามีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากหน้าจอล็อกนะคะตอนนี้เนี่ยฟ้าตั้งเป็นวิชั่นบอร์ดแบบนี้เป็นอันที่ฟ้าทำเองนะคะวิชั่นบอร์ดคืออะไรวิชั่นบอร์ดก็คือจะเป็นบอร์ดที่ทำให้เราเห็นภาพรวมเป้าหมายของเราในปีนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยฟ้าก็อัปเดตแล้วเป็นปี2023นะฟ้าก็จะแบบว่าเอารูปทุกอย่างนะคะที่แบบว่าสิ่งที่เราอยากจะมีสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จนะคะซึ่งการทำวิชั่นบอร์ดอันนี้นะคะฟ้าก็ได้ทำการศึกษาทำการดู YouTube หาข้อมูลมานะคะแล้วพอมาลองทำเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจริงนะการที่เราเอาเป้าหมายของเรานะคะมาจัดเรียงแบบว่าให้เห็นง่ายๆแล้วก็ให้เราแบบเห็นทุกวันอย่างเช่นแบบหน้าจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามีแพชชั่นในการอยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จแล้วก็อยากจะให้มันมีขึ้นมาจริงๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาด้านในกันบ้างนะคะซึ่งฟ้ารู้สึกว่าฟ้าก็ไม่ได้มีแอปอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็จะเป็นแอปที่แบบว่าใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเท่านี้มันก็พออยู่สำหรับตอนนี้นะคะก็หน้าแรกนะคะก็จะเป็นแอปที่มากับตัวเครื่องอันนี้เราก็จะข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะมีเหมือนกันอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่ฟ้าใช้งานแล้วก็จัดการเองแล้วนะคะสิ่งแรกเนี่ยที่จะเห็นก็จะเป็นวิดเจ็ตของโน้ตนะคะซึ่งโน้ตของ iPhone เนี่ยฟ้าก็ใช้เยอะนะเพราะว่าฟ้าก็ใช้จดนู่นนี่นั่นจดรหัสจดพาสเวิร์ดแล้วก็อันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นแบบว่าจดคอนเทนต์ของ YouTube คือเวลาฟ้าคิดคอนเทนต์ออกหรือว่าบอกว่ามีคอนเทนต์อะไรที่อยากทำนะคะฟ้าก็จะมาจดไว้ก่อนแล้วก็จะมาไล่ทำซึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากดูคอนเทนต์อะไรก็เมนได้นะฟ้าจะได้เอามาลิสต์ไว้ในนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแคตตากรีของแอปพลิเคชันซึ่งฟ้าก็จะแบ่งเป็นตามสีเพราะอะไรเพราะมันสวยแค่นั้นเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสีฟ้ากันก่อนนะคะในสีฟ้านะคะก็จะมีที่ฟ้าดาวน์โหลดเองเนี่ยก็จะมี Snow มี Lazada มี Discord ที่เอาไว้คุยกับเพื่อนแล้วก็คือจริงๆอ่ะ Snow อ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะจริงๆในโหมดสีฟ้าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ Snap Edit นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแอปที่ฟ้าดูรีวิวมาจากพี่พีนัทบัตเตอร์ที่เอาไว้ลบคนในรูปภาพของเราแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลองใช้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นเวียบัสซึ่งอันนี้เวลาที่เรานัดกับเพื่อนแล้วเราจะต้องไปเองโดยรถเมล์อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะใช้แอปนี้ในการดูสายรถเมล์ว่าเอ้ยมันมีสายไหนที่ไปตรงนั้นบ้างแล้วก็รถกำลังจะมาหรือยังหรือว่ารถมันอยู่ประมาณตรงไหนนะคะเราจะได้กะถูกต่อไปนะคะก็จะเป็น Quizlet อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการจำคำศัพท์เรียนภาษาเล่นเกมควิสอะไรแบบนี้เกี่ยวกับคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะจะไปในโหมดของสีแดงกันบ้างนะคะเริ่มที่แอปแรกนะคะจะเป็นแอปลีมินิอันนี้จะเป็นแอปที่อะไรเนี่ย จะเป็นแอปที่ช่วยแก้ปัญหารูปไม่ชัดนะคะคือเขาจะทำให้รูปของเราชัดไม่ว่ารูปเราจะแบบว่าถ่ายมาไม่ชัดหรือว่าจะแคปมาอะไรแบบนี้นะคะเอามาเข้าแอปนี้ก็คือจะชัดจบในแอปเดียวเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปวอลโลเป็นแอปตัดต่อวิดีโอซึ่งอันเนี้ยฟ้าก็จะเอาไว้สำหรับตัดต่อวิดีโอแบบที่ไม่ต้องอะไรมากแค่แบบว่าตัดชนอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำในโทรศัพท์แต่ถ้าจะแบบจริงจังหน่อยก็จะทำใน iPad นะคะแล้วก็จะมี PicArt อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลบสักทีนะคะแล้วก็จะมีเหมยตู้อันนี้เราเอาไว้แบบว่าลบคนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ลบคนออกจากรูปเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเราก็จะใช้เหมยตู้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาใช้ง่ายแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแอป Imaging Aid ซึ่งอันนี้นะคะเป็นแอปสำหรับเอารูปออกมาจากกล้องนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปที่ใช้ตอนสมัยมัธยมนะคะก็คือ Photomat นั่นเองจะบอกเลยว่าช่วยชีวิตในการเรียนคณิตศาสตร์มากๆเลยก็คือเราสามารถสแกนถ่ายโจทย์นะคะแล้วเขาก็จะช่วยแก้โจทย์แล้วก็มีอธิบายด้วยนะทุกคนจะบอกว่านี่มันจึ้งมากตอนมัธยมคือแบบว่าตัวช่วยชั้นดีเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นYouTube Studio ซึ่งอันนี้ฟ้าก็จะเอาไว้ดูพวกรายละเอียดของช่อง YouTube ดูวิเคราะห์นู่นนี่นั่นต่างๆนะคะแอปสุดท้ายในหมวดสีแดงนะคะก็คือแอป Flow อันนี้คือเป็นแอปที่แบบแนะนำให้สาวๆต้องมีแบบว่าห้ามพลาดเลยก็จะเป็นแอปแบบตามติดตารางประจำเดือนของเรานั่นเองนะคะประจำเดือนที่แบบว่า
เมนนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเขาก็จะลงให้เราแบบว่าไปลงตารางนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยเราเมนมาในช่วงวันไหนวันไหนนะคะเขาก็จะทำการคำนวณว่าเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะมาประมาณช่วงวันนี้วันนี้บางทีนะคะเขาก็เป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวของเรามากเลยเวลาเราจะต้องไปข้างนอกในช่วงนั้นพอดีเนี่ยเราจะได้รู้นะคะว่าเราควรจะต้องแบบว่าเตรียมตัวสำหรับการมีเมนหรือเปล่าซึ่งอันนี้ฟ้าใช้มาตลอดแล้วก็มันดีมากเราก็จะมาลงตารางแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ถ่ายอยู่ก็คือเป็นช่วงนั้นพอดีด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในหมวดของสีที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะก็คือสีดำนั่นเองเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่ะแอปที่ฟ้าโหลดเพิ่มนะคะก็จะเป็นแอป CapCut อันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้จักนะคะก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโอแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะฟ้าไม่ค่อยได้ตัดต่อวิดีโอในมือถือเลยจะเป็นแอป SHEIN อันนี้ไว้ช้อปปิ้งเสื้อผ้าใดๆต่อไปจะเป็น Seller Center นะคะก็คืออันนี้แบบน่าจะเกี่ยวกับการขายของขายใส่ตะกร้าใน TikTok นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเราก็โหลดไว้ก่อนนะคะต่อไปจะเป็นแอปวันสยามนะคะซึ่งอันนี้ก็คือตอนไปสยามแล้วเขาให้โหลดเราก็โหลดแค่นั้นเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นในหมวดของสีเหลืองกันบ้างซึ่งอันนี้นะคะเราก็ต้องมี Shopee แน่นอนแบบรวมเป็นสีเหลืองสีส้มละกันก็จะมี Shopee นะคะอันนี้คือขาดเธอเหมือนขาดใจเราต้องช้อปปิ้งนะคะแล้วก็จะมีแอป True Money ซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไว้ใช้เวลาซื้อของใน7คือเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบพกเงินสดใช่มั้ยคะแล้วก็จะเติมเงินเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ไว้ซื้อของใน7เอาแล้วก็จะเป็นแอป Mint อันนี้เนี่ยครับเป็นแอปที่โหลดตอนที่ไป3ย่านมิดทาวน์ที่ไป3ย่านโคออฟนะคะเราจะต้องมีแอปนี้เพื่อใช้สแกนตึ๊ดแล้วก็เข้าไปที่3ย่านโคออฟนะคะซึ่งเราเคยไปแบบว่าอยู่ข้ามคืนด้วยนะทุกคนแล้วคือทรมานมากเพราะว่าง่วงนะคะก็ไปดูคลิปกันได้อันนั้นฟ้าก็แบบอยู่ข้ามคืนจริงๆเลยแล้วก็จะเป็นแอป Locket นะคะไว้แบบว่าติดต่อกับเพื่อนแบบว่า Snap รูปส่งหากันคิกคักอะไรแบบนี้นะคะฟ้าก็จะเอาเป็นวิดเจ็ตนะคะมาไว้อยู่หน้านี้อันนี้เราก็จะแบบถ่ายรูปส่งกันไปกันมาอะไรแบบนี้นะคะก็คือฟีลเล่นกันอะไรแบบนั้นคือจะเล่นกับเพื่อนกับแฟนอะไรก็ได้เลยแล้วก็จะมีแอป Agoda นะคะอันนี้ไว้จองที่พักแล้วก็จะมี YPT จะบอกเลยว่าตอนที่อ่านหนังสือนะคะเราเจอกันบ่อยมากเราเข้าไปทุกวันเลยนะคะนี่จะให้ดูแบบตารางหนังสือเข้าๆของฟ้านะคะแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปแบบว่าจับเวลาอ่านหนังสือเราก็จะจัดหมดไว้เลยว่าเราจะแบ่งเป็นกี่วิชาแบ่งยังไงบ้างอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าวิเคราะห์มีอินไซด์นะคะแล้วก็มีกรุ๊ปให้เราได้แบบเข้าร่วมกับเพื่อนๆเราก็จะรู้ว่าวันนี้ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเราอ่านอยู่หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆอ่านมานานแค่ไหนแล้วอะไรแบบนั้นนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อ่านอยู่คนเดียวนะคะไม่เหงาเราก็จะไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นคือฟ้าไม่ได้อ่านแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูพวกเดือนที่ฟ้าอ่านนะกันเนาะก็เนี่ยเขาก็จะจับเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเราอ่านไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีนู่นนี่นั่นนะคะมีช่วงที่อ่านเยอะๆเราก็ใช้ทุกวันจริงๆต่อไปนะคะจะเป็นแอปสุดท้ายในหมวดสีส้มสีเหลืองนะคะก็คือ Lemonade นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอปแบบว่าฟีลแบบเหมือนโซเชียลเหมือนกันเนาะก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มมีแพลตฟอร์มนึงที่ให้ทุกคนมาโพสต์มาอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเลยจริงๆมันก็จะเป็นแบบเนื้อหามากมายนะคะแต่ว่าฟ้าก็ไม่ได้เข้าไปเล่นแต่ว่าเล่น TikTok แล้วเจอนะคะเราก็เลยโหลดมาแม่นั่งพูดนานๆแล้วแบบเสียงหายต่อไปนะคะจะไม่ใช่สีซะทีเดียวแต่ว่าเราก็จะรวมพวกโซเชียลต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ที่เห็นว่ามันมีน้อยเพราะว่าฟ้าพยายามจะลดการเล่นโซเชียลอยู่นะคะคือลดนะไม่ใช่งดคือแบบว่าให้มันแบบน้อยลงอ่ะเราก็จะแบบลบพวก IG อะไรอย่างเงี้ยทิ้งไป Twitter เป็นสิ่งที่เราแบบว่า spend time แบบใช้เวลากับมันเยอะที่สุดนะคะเราก็เลยจะลบเพราะออกไปมันจะได้ทำให้เราไม่เอะอะกดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมี Make by K Bank นะคะแอปนี้ก็จะเป็นแอปที่เหมือนแยกออกมาจาก K Pass อีกทีซึ่งทำให้เราแบบว่าจัดการเงินหรือว่าเก็บเงินอะไรแบบนี้ได้แบบว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นเหมือนเรามีอีกบัญชีนึงแล้วก็มาจัดการเงินของเราได้แบบว่ามีระบบระเบียบมากขึ้นนะคะฟ้าก็คือชอบมากเลยต่อไปนะคะจะเป็นโหมดสีเขียวนะคะ3แอปแรกเนี่ยก็จะเป็น delivery ก็จะมี Line Man Grab แล้วก็ 7-Eleven นะคะไว้ให้สั่งของมาส่งที่บ้านแล้วก็มีแอป Starbucks อันนี้ก็เอาไว้ไปสะสมแต้มที่ Starbucks นะคะต่อไปจะเป็น Elsa Speak แอปนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ไว้ฝึกพูดภาษาอังกฤษซึ่งฟ้าก็เคยรีวิวไปแล้วก็ชอบจริงๆเราก็เลยแบบว่ายังใช้อยู่นะคะก็คือ
เก็บไว้เลยต่อไปนะคะจะเป็นแอป GoWabi อันนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่รวมพวกแบบว่าดีลบิวตี้ต่างๆนะคะพวกการทำแบบเสริมความงามนู่นนี่นั่นเขาจะมีให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็บางทีเราก็จะเจอแบบว่าที่เป็นแบบโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะก็คือเราสามารถตำได้เลยแล้วก็จะเป็นแอปไอขี่ยี่นะคะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมอ่ะเป็นแอปดูซีรีส์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซีรีส์จีนอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็เป็นแบบแฟนคลับของซีรีส์จีนเหมือนกันเพราะว่าหลายๆเรื่องก็คือสนุกมากเธอนอกจาก Netflix นะคะก็มีแบบหลายแอปที่เราดูเลยแล้วก็จะเป็นแอป My AIS นะคะอันนี้เอาไว้แบบว่าจัดการพวกบินค่าโทรศัพท์ต่างๆของเรานะคะเพราะว่าเราใช้ AIS อะเนาะแล้วก็จะเป็น VTV ตอนนี้ฟาติดซีรีส์ใน VTV มากก็คือเรื่องนี้ยังดูอยู่เลยคือเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะจะเป็น About Me คือจะเป็นแอปสำหรับการทำ Linktree แบบใน TikTok ที่ให้แปะตะกร้าต่างๆแปะลิงก์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแอปนี้ที่แบบว่าแนะนำมากในช่วงนี้ที่มีฉาชีพเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะก็คือ Who's Call นั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่เขาจะช่วยตรวจเช็คเลขโทรศัพท์เวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของใครโทรมาจากไหนอะไรแบบนี้นะคะให้เราไม่ได้รับสายมีฉาชีพมั่วซั่วนะคะซึ่งแบบอันนี้มันดีมากเราก็จะต้องคอยเข้าไปอัปเดตแบบเบอร์ต่างๆนะคะคือมันเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นในโหมดของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีพวกแอปดูหนังต่างๆอ่านการ์ตูนนะคะก็จะมี Netflix ถ้าออกเสียงตามต่างชาติก็จะเป็นแบบ Netflix นะคะก็จะมี Disney Plus มี Spotify มีวิวมีเว็บตูนคือจะสังเกตได้ว่าฟ้ามีแอปดูหนังแบบเยอะมากจริงๆก็มีแทบครบเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นแอปของ Google ต่างๆนะคะจะมี Translate Gmail นู่นนี่นั่นก็จะเป็นพวกตัวจัดการแบบ Document ด้วยแล้วก็จะมี Clear Scanner นะคะที่ฟ้าดาวน์โหลดมาอันนี้จะเป็นแอปเกี่ยวกับไว้สแกนเอกสารเวลาที่เราจะต้องอาจจะต้องส่งเอกสารที่มาเซ็นแล้วแล้วก็ให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะฟ้าก็จะใช้แอปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขาสแกนออกมาได้แบบกริบมากลบเงาลบทุกอย่างสแกนออกมาแบบว่าเรียกว่าสวยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแอปที่ไม่ได้อยู่ในโหมดหมู่นะคะเราก็เรียกว่าจะได้ใช้สะดวกนะคะก็จะเป็นแอป Play Pass แน่นอนเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องเงินนะคะแล้วก็จะมี Smile To Do อันนี้นะคะก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับแบบทำ To Do List นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะฟ้าโหลดไว้ใน iPad นะแล้วฟ้าก็ใช้แบบใน iPad ตลอดเลยมันก็เลยแบบในโทรศัพท์ก็เลยโล่งๆฟ้าก็งงเหมือนกันว่าฟ้าจะโหลดมาทำไมฟ้าจะใช้หลายเครื่องทำไมในเมื่อทุกวันนี้ฟ้าก็ใช้ใน iPad เดี๋ยวฟ้าจะไปเอาให้ดูนี่ค่ะทุกคนคือจะให้ดูว่าใน iPad เราใช้ทุกวันจริงๆคือเป็นคนที่ลืมอ่ะอะไรที่มันจะช่วยให้เราไม่ลืมเราก็จะใช้ให้หมดเลยนะคะจะแบบเป็นคนที่ชอบจดแพลนเนอร์หรือว่าทำพวกทูดูมากเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมันถ้ามันไม่จดแล้วมันจะลืมแล้วมันก็จะต้องคอยไปพะวงว่าเฮ้ยเราทำอันนี้ไปหรือยังทำอันนี้ไปหรือยังก็เลยแก้ปัญหาด้วยการจดไปเลยอ้าวแล้วทำไมนี้หน้าตามันเปลี่ยนไปอ่ะอ้าวโอเคค่ะกลับมาที่โทรศัพท์ของเรากันนะคะแล้วก็จะมีอันที่เป็นวิดเจ็ตใหญ่ๆตรงข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นจากแอป Google Calendar นะคะซึ่งด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบจดชอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ากลัวตัวเองลืมอันนี้ฟ้าก็จะใช้นะคะแบบลงวันที่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเรามีอะไรที่ต้องไปหรือว่ามีนัดอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้วันนี้เดี๋ยวฟ้าจะต้องไปคลินิกนะคะไปกังนัมซึ่งก็รีบถ่ายคลิปนี้ให้เสร็จแล้วก็จะได้เดินทางกันนะคะสำหรับโทรศัพท์ฟ้านะคะที่ใช้อยู่ก็จะมีแอปประมาณนี้มีที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของฟ้าแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรกันนะคะคอมเมนต์ได้เลยฟ้าจะได้เอามาจดในลิสต์นะคะแล้วเราก็จะไปไล่ทำให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย